รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบอิตาเลียนหนึ่งในพาสต้าที่แบบว่าคนชื่นชอบแล้วกันชื่อว่าราวิโอลี่วันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทำเป็นราวิโอลี่ไส้หวานกันดีกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนฟิตเนสเลยนะผมสอนเขาทำกันทีละ10เซตเซตละ10ทีคุณดูนะ1ทีละ10 1ทีละ10 1ทีละ10มันไม่มีแรงแล้วมันไม่มีเสียงแล้วมันยังเขย่าอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารด้วยกันเล็กๆน้อยๆนี่ถือว่าเป็นคีย์เมสเสจเลยนะประโยคนี้ไม่พูดไม่ได้นะฮะเป็นรายการส่งเสริมความสัมพันธ์จริงๆนะครับเรื่องแพ้ชนะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าเราจะมาช่วยกันทำจริงๆจังๆโจทย์ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบItalian อันนี้เราจะไปแบบเมืองนอกเมืองนาเลยนะแต่ยังเป็นโควิดอยู่เราจะไปยังไงจำลองเหตุการณ์แล้วกันหนึ่งในพาสต้าที่แบบว่าคนชื่นชอบแล้วกันนะชื่อว่าราวิโอลี่มันคือยังไงราวิโอลี่เอาคุณส่งมาให้ผมเป็นคนแบบดูอธิบายได้ใช่ไหมครับแล้วผมจะตอบยังไงล่ะครับผมไม่ได้ท่องมา ราวิโอลี่เนี่ยเหมือนเป็นชื่อเมนูหนึ่งของอิตาลีแล้วกันนะฮะเขาจะเป็นพาสต้าที่มีไส้ข้างในแต่มันทั่วไปใช่ไหมฮะถามว่าทั่วไปไหมมันวุ่นวายเราก็เลยเลือกที่จะปรับนิดหน่อยให้วุ่นวายยิ่งขึ้นให้มันง่ายแล้วก็แตกต่างแต่ของเราวันนี้เนี่ยไหนๆเราก็เคยทานที่เป็นไส้คาวกันเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทำเป็นราวิโอลี่ไส้หวานกันดีกว่าโอ้โหคุณแตกต่างแต่การทำราวิโอลี่เนี่ยส่วนมากก็ต้องทำแป้งเองใช่ไหมวุ่นวายมากเลยต้องอัลเดนเต้ด้วยนะแล้วแบบเอาไปจีในกระทะอีกรอบนึงก่อนเสิร์ฟไม่ไหวซับซ้อนเรามีวิธีการทำที่ง่ายๆแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมาทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับสวีทราวิโอลี่จ้ะโอ้โหมาปังฉุบดีกว่าครับน่ากินแบบนี้ไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนทำใครเป็นคนสั่ง1 2 3เฮ้ยเอาใหม่นะคุณช้าค่ะผมว่าคุณช้าจริงๆนะไม่โอเคไม่เป็นไรครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสวีทราวิโอลี่แป้งเกี๊ยวที่สอดไส้ฟักทองบดที่เคี่ยวเข้ากับกะทิจนเข้มข้นและนำไปทอดจนเหลืองกรอบทานคู่กับคาราเมลวิปครีมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับสวีทราวิโอลี่อ่ะคำว่าสวีทของคุณคือเป็นรสชาติหวานละกันแต่ส่วนผสมหลักคืออะไรข้างในฟักทองฟักทองมันจะหวานได้ไงเคยกินแต่แบบแกงเผ็ดฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเคยกินแกงบดฟักทองไหมเนี่ยผมทิ้งช่วงให้คุณอยู่เนี่ยคุณต้องเร็วกว่านี้เข้าใจป่ะเออโอเคแกงบดฟักทองก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นคล้ายๆกันถ้าเกิดบอกว่าจะทำบดฟักทองหรือทำอะไรก็ตามที่มีกะทิเนี่ยนะเราจะแนะนำอัมพวากะทิแท้ 100% เพราะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกแล้วมันอร่อยมากจะทำให้อาหารของคุณรสชาติดีเลยล่ะเราจะหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมแล้วเราจะต้มฟักทองของเรากับกะทิจนฟักทองของเราสุกนุ่มอย่าเพิ่งปรุงรสอะไรเขาตอนนี้นะคะให้ฟักทองเรานุ่มก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสเขาเราจะเอาฟักทองของเรามาทำเป็นไส้เพราะฉะนั้นน่ะตัวกะทิของเราก็จะไม่ได้ใส่เยอะจนท่วมเขาขึ้นมาแล้วตัวฟักทองอะค่ะหลังจากเขาสุกแล้วเขาจะมีเหมือนไฟเบอร์มีกากมีใยเขาก็จะเหนียวขึ้นโอ้โหคุณมาแนววิทยาศาสตร์เหรอครับเนี่ยจากนั้นครับก็เคี่ยวฟักทองจนสุกนุ่มครับสุกแล้วใช้เวลาไม่นานโอ้โหหม้อใบนี้นะครับกระจายความร้อนดีมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนตราหัวม้าลายครับดูแป๊บเดียวนะฟักทองนุ่มเลยนะฮะเราจะปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมไปปั่นให้ละเอียดปั่นเสร็จแล้วทิ้งไว้ในส่วนผสมของเราจะเหนียวขึ้นมาแล้วเราจะเอาเจ้าส่วนผสมนี้มาใส่เป็นไส้ของราวิโอลี่ของเรา
โอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะเทฟักทองที่เคี่ยวจนสุกได้ที่ลงไปในเครื่องปั่นครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับบางเครื่องปั่นบางชนิดเนี่ยร้อนๆปั่นไม่ได้นะใช่ไหมฮะอันนี้ต้องค่อยๆนะครับเรียบร้อยหลักๆคือเอาจนเขาเนียนน่ะใช่ไหมฮะปั่นส่วนผสมคือมันเนียนง่ายมากเพราะว่าด้วยฟักทองของเราอะค่ะนุ่มอยู่แล้วเราก็จะเอาฟักทองของเราที่ปั่นแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในภาชนะคุณจะเห็นว่าเขามีความข้นขึ้นมาพอทิ้งไว้จนเย็นนะคะเขาก็จะข้นขึ้นมาอีกเขาจะข้นขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะข้นขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะมาใส่เป็นไส้ของราวิโอลี่ของเรากันโอเคก็ทิ้งไว้จนเย็นเดี๋ยวเขาก็จะสามารถเอามาเป็นไส้ได้แหละค่ะนะครับโอเคอย่างที่บอกว่าวันนี้จะทำเป็นสวีทราวิโอลี่ครับไส้เราก็เป็นไส้ฟักทองกับกะทิแกงบวชฟักทองใช่ส่วนแป้งเนี่ยจะให้เรามาทำเองก็ได้แต่วันนี้เรามีตัวช่วยครับซื้อแป้งเกี๊ยวแล้วค่ะจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือทำง่ายๆนี่แหละอยู่บ้านก็แบบสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ใช่ก็เอาแป้งเกี๊ยวนี่มานะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู1ชิ้นนะเท็ดดี้เท็ดดี้ได้ครับเชฟเราจะตักไส้ลงมานะคะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ทำให้คุณห่อลำบากเราจะเอาน้ำทาแป้งของเราหนึ่งฝั่งง่ายๆแบบนี้เลยคุณบางทีก็ง่ายไปอ้าวไม่ดีหรอจากนั้นเราก็ซีลเขาเนี่ยพอเวลาแป้งโดนน้ำเขาก็จะติดกันเองแบบนี้ค่ะก็คือใช้น้ำเป็นตัวประสานใช่ค่ะให้เขาติดกันแน่นขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีคุณจะเลือกคัตเตอร์ทรงอะไรก็ได้ตัวนี้เลือกคัตเตอร์ทรงแบบนี้ทรงกลมแบบนี้1อันเขาก็วางไว้เดี๋ยวปกติถ้าเป็นราวิโอลี่เขาจะไปต้มครับแต่วันนี้ราวิโอลี่ของเราจะไปทอดโอ้โหคุณซิกแซกน่าดูนะครับวันนี้แต่มันต้องอร่อยแน่นอนเลยมาเทดดี้ทำต่อผมไม่กดได้ไหมผมรู้สึกว่าแบบสี่เหลี่ยมมันดูน่ากินฮะมัน traditionalแค่คุณเอาเกี๊ยวจีนมาก็ไม่ traditionalแล้วคุณควรใส่ไส้ก่อนไม่ผมอาร์ตเอาอีกแล้วโอ้ต้องทำใจนะครับคุณนานาเพราะว่าคุณเท็ดดี้เนี่ยแกเป็นคนที่มีจินตนาการสูงไปหน่อยมันมีความยากอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยทำไมกดเราต้องแบบตัวหมุนไปด้วยอ่ะคุณบูลลี่เหรอคุณแค่ใช้มือก็ได้ไงให้คุณไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้ให้ใส่หมี่ตรงกลางดีแล้วอันนี้เหลือไปทำอะไรครับเนี่ยทิ้งเอาไปเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดแหนม เอาจริงเหรอคุณทิ้งทำไมล่ะครับ Zero Waste นะครับครัวผมเอาละครับหลังจากที่เราได้สวีทราวิโอลี่แบบสวยงามมาแล้วนะครับนี่เรียกได้ว่าใช้ทั้งแรงกายและแรงใจนะครับกว่าจะได้แบบแต่ละชิ้นออกมาเขาเรียกว่าเป็นงานฝีมือถูกไหมฮะแต่ว่าเรายังทานไม่ได้อย่างที่บอกวันนี้เราจะเอามาทอดและแน่นอนครับเวลาเอาไปทอดเนี่ยเราทอดแบบน้ำมันทั่วๆมันจะได้กรอบอร่อยต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอันนี้คือฝาเขียวแบบสำหรับทอดเลยนะฮะใส่ลงไปโอเคจากนั้นเราก็อุ่นจนน้ำมันร้อนถูกไหมครับไส้ข้างในเราสุกอยู่แล้วเนี่ยเราเอาแค่ตัวแป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยให้เขากรอบเป็นสีเหลืองทองส่วนขั้นตอนนี้เราก็แค่นำราวิโอลี่ที่ห่อไส้ฟักทองลงไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับเราจะต้องพลิกจนทอดปกติเลยทอดปกติเลยไม่ต้องกังวลใจอะไรไม่ต้องการคุมไฟนี่คือสำคัญเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นมาก็น่าจะเหลืองขึ้นเนาะใช่นี่คือสวยงามนะครับนี่งานสโลมืออาชีพกล้องเขาสโลเราอ่ะต้องสโลกับเขาเหรอพี่พจน์บอกไวๆเถอะช่วงหน้าครับกับสวีทราวิโอลี่กับขั้นตอนของการทำคาราเมลวิปครีมและลีลาของการเขย่าส่วนผสมของ2พี่น้องจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับ
จังหวะมาครับทำหน่อยเมื่อย200ดีจริงเหรอจริงเร็วๆเปลืองแก๊สเร็วๆเก่งมากจังหวะมาจริงเหรอต้อง200อ่ะขยับเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาเหนื่อยขึ้นไม่เราอ่ะเหนื่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่ผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและกระเทียมเจียวผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักบะหมี่ผัดกะเพรากุนเชียงใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูสวีทราวิโอลี่ซึ่งตอนนี้ราวิโอลี่ก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วล่ะครับและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำคาราเมลวิปครีมนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้ของเราสวีทราวิโอลี่เรียบร้อยแล้วแต่เห็นคุณบอกว่าทานเปล่าๆแบบนี้ก็ยังไม่เต็มขั้นเราอยากให้มันแบบมีความเย็นๆหอมๆ ของเครื่องเทศเพิ่มเราจะใส่วิปครีมของเราลงไปในกระบอกนะคะจากนั้นเราจะใส่นัทเมกนัทเมกคืออะไรครับเนี่ยลูกจันทร์ป่นลงไปอ๋อเป็นเครื่องเทศที่จับคู่กันกับฟักทองแล้วลงตัวใช่ค่ะไม่ฮะก็จะมีกลิ่นหอมๆไม่ใช่แค่นั้นยังไม่จบไม่เพราะว่าพระเอกของเราคือนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสโอ้โหนี่ก็จะมีแบบว่ากลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่หวานกำลังดีเลยนะฮะก็คือไม่กี่อย่างเนี่ยเราจะได้วิปครีมที่เขาเรียกว่ามีรสชาติและเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองใช่ถามนิดนึงแล้วถ้าไม่มีกระบอกอะไรแบบนี้ใช้มือตีก็มือตีวิปครีมแล้วก็ค่อยมาใส่คาราเมลเนเจอร์เทสได้แล้วค่อยมาใส่ลูกนัทเมกได้ใช่จันป่นต้องใช้ความระมัดระวังอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไอ้ช่วงนี้คุณมาแนวแบบวิทยาศาสตร์เครื่องกลนะเนี่ยใช่แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนใช้ต้องมีการตรวจเช็คนะฮะคุณจะได้ยินเสียงแฝ่แบบนี้ถ้าคุณเขย่าจังหวะมาครับทำให้หน่อย เมื่อย 200ดีจริงเหรอจริงเร็วๆเปลืองแก๊สเร็วๆเก่งมากจังหวะมา จริงเหรอต้อง200อ่ะทำไมอ่ะก็มันจะได้ใช้แก๊สได้หมดพอดีขยับเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาเหนื่อยขึ้นไม่เราอะเหนื่อยผมว่าเราตีเองโดยใช้เครื่องตีง่ายกว่าไหมอันนี้ง่ายใช้ไม่หมดก็เก็บได้เก็บได้นานเก็บในนี้เลยไม่มีแรงละ
ไม่มีแล้วผมมาทำจนเขาเข้ากันดีแล้วไม่จริง ไม่จริง ดีกี่ทีแล้วได้นับหรือยังทำไมมันต้อง200ทีอ่ะจริงๆแค่นี้ก็เริ่มเถียงกันไปมาแล้วล่ะครับแค่เขย่าขวดวิปครีมง่ายๆเองนะครับนี่เอาต่อให้หน่อยดิน่าจะ50ละต้องนานละ50เองเหรอ20ละกันอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนฟิตเนสเลยนะผมสอนเขาทำกันทีละ10เซตเซตละ10ทีคุณดูนะดูสูงทีละ10ไม่เอาสูงๆหน่อยไม่คุณมันไม่เขย่าขึ้นสุดลงสุดเหรอมันไม่ได้ยินเสียงแล้วนะมันต้องเข้ากันแล้วนะไม่มีแรงแล้วมันไม่มีเสียงแล้วมันยังเขย่าอยู่เลยมันไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะลองไม่คิดว่าจะต้องขนาดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเครอดอันนี้เราชิมได้ไหมชิมได้เฮ้ยหอมมากชนะเลิศหวานอร่อยอ่ะถือเราจะบีบวิปครีมของเราลงไปแป๊บนึงเอาให้หายเหนื่อยก่อนไหมเดี๋ยวมือมันสั่นอยู่แก่แล้วจริงโอ๊ยอายน่าอายไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าการทำอาหารเนี่ยก็ทำให้เปรียบเสมือนการออกกำลังกายนะครับทำเมนูนี้สักวันละ1ครั้งนะฮะร่างกายของเราอาจจะมีการเผาผลาญแคลอรี่ไปได้หลายกิโลเลยจากนั้นเราจะโรยนัทเมกของเราคืออันนี้หอมแต่ถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าปลาเกินไปนะมันจะไม่ไหวแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับเอาว่าใส่นิดนึงแล้วกันให้พอได้กลิ่นนะครับวางตรงไหนนะอย่างนี้นะพาดไปเลยโอเคตกแต่งด้วยอบเชยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสวีทราวิโอลี่ค่ะสวีทราวิโอลี่เสร็จแล้วครับเมนูที่ดัดแปลงมาจากหนึ่งในเส้นพาสต้าขึ้นชื่อของอิตาลีแต่ว่าใช้แผ่นเกี๊ยวแทนพาสต้าสอดไส้ด้วยฟักทองบดรสชาติหวานมันทอดจนเหลืองกรอบและทานคู่กับคาราเมลวิปครีมที่มีรสชาติหอมหวานช่างเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยลงตัวจริงๆมาชิมพร้อมๆกันครับมันต้องอย่างนี้นะเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างแล้วก็ทำง่ายจริงๆนะฮะตัวแกงบวชฟักทองเอ้ยตัวไส้ฟักทองฟักทองพิเรตวันนี้เรามีเมนูแกงส้มใต้ปลาหมึกยัดไส้หมูสับจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันนำหมูบดที่เคล้าไว้ใส่ลงในตัวปลาหมึกจนเต็มจากนั้นบ้างตัวปลาหมึกเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกแกงส้มใต้คนจนมีกลิ่นหอมใส่สับปะรดต้มจนสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราเนเจอร์เทสน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันนำปลาหมึกยัดไส้ที่เตรียมไว้ลงต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้สวีทราวิโอลี่ที่กรอบนอกช่ำในของไส้ฟักทองนั้นจะโดนใจกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับกับเมนูสวีทราวิโอลี่นะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆถ้าตัดจังหวะการเชควิปครีมออกไปก็ผมว่าฉลุยใครๆก็ทำได้ใครๆก็เชควิปครีมได้ขยับไป200ทียังเกี่ยงกันเลยอ่ะมาชิมพร้อมๆกันครับมันต้องอย่างนี้เฮ้ยแล้วคุณจะเหลือวิปครีมแต่เนี่ยคุณจะไม่เหลื
อร่อยไหมอร่อยมากก็หนึ่งเลยตัวไส้พอเรากัดแบบทั้งคำนะฮะตัวฟักทองกับกะทิเนี่ยเขาเข้ากันดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็พอมาอยู่ในเกี๊ยวกับกรอบข้างนอกเนี่ยอร่อยแล้วก็ตอนทานตัววิปครีมเนี่ยมันเหมือนละลายไปเลยอืมใช่อร่อยเนาะเห็นด้วยแล้วเหรอเห็นด้วยมากโอเคครับก็คืออร่อยทุกอย่างแล้วก็ทำง่ายจริงๆนะฮะตัวแกงบวชฟักทองเอ้ยตัวไส้ฟักทองฟักทองพิเรตโอ้คือไม่ได้บอกว่าแกงบวชฟักทองไม่ดีแต่วันนี้หน้าตาเป็นฝรั่งนะแต่มาพูดว่าแกงบวชฟักทองจะตกใจตัวราวิโอลี่ไส้ฟักทองของเรานะฮะไส้รสชาติเนี่ยอร่อยมีเอกลักษณ์นะมีความเป็นไทยๆหอมกลิ่นกะทินะครับแล้วพอมาอยู่ในราวิโอลี่วงเล็บเกี๊ยวกรอบๆเนี่ยนะฮะก็แบบเหมือนเพิ่มผิวสัมผัสตอนกินแล้วสุดท้ายเนี่ยวิปปิ้งครีมที่เราทำเนี่ยมันคาราเมลแล้วมันมีกลิ่นนัทเมกจางๆมันอร่อยมันแบบกรอบๆร้อนๆทานคู่กับวิปครีมเย็นๆอย่างที่เจ้บอกเลยเฉียบขาดกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสวีทราวิโอลี่ของหวานทานเล่นที่ทำได้ง่ายๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมคนทำก็ทำไปนะคนไม่ทำไม่ช่วยก็เนี่ยมานั่งเล่นใครทำงานกลุ่มด้วยกันบ้างเนี่ยใครอยากเป็นหน้าฮะคืออาจารย์สอนผมมานะครับว่าการทำงานกลุ่มเนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณ2ประเภทประเภทแรกคือเนี่ยแหละแบบคุณเนี่ยฟอร์มว่าทำแต่จริงๆเนี่ยคุณไม่ได้ทำหรอก อันที่2คือเนี่ยไม่ได้ทำแต่จริงๆอ่ะเขาทำคุณเป็นคนประเภทไหนครับทำจริงเห็นไหมฮะน่ากินจริงเชียวเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูใหม่